ลี่ครับขยับขึ้นไปกองมันก็ใช่นะครับโคโล่เป็นปูเหมือนกันครับโอ้ไล่มาเลยครับตามกองเนี่ยสวยเลยที่เก็บไว้แล้วครับพอดีเคจิดังก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คลังแสงของจัมโบ้ฟาร์มนะครับเรือนหงหยกโอ้โหมากมายกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆนะครับสายโฟลโล่ผมว่ามากสุดในประเทศไทยแล้วอันนี้แค่เป็นกรงรวมนะครับกรงรวมยังสวยงามขนาดไหนนะครับไว้พื้นที่ให้นกพักผ่อนหย่อนใจมีสุขภาพดีมากเยอะมากดูนะครับโฟลโล่นี่แบบลายคมชัดสวยงามมากเอ้าเจ้าของฟาร์มอยู่เจ้าของฟาร์มอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวต้องมีโอกาสนะครับมาเปิดฟาร์มนี้ให้หลายคนได้รู้จักครับเยี่ยมดีครับดีครับดีครับเดี๋ยวขอย่องเยี่ยมชมปั๊บนะครับได้จริงๆไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเราไปการท่าดีเจจีดังต่อครับแล้วเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันบ้างๆนะครับเราจะมาทำคลิปให้ดูนะครับว่านกสายนี้นะครับที่รวบรวมมาจากทั่วประเทศนะครับจะสวยงามขนาดไหนโอ้โหอะไรมันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นเล่นยังไงจะยิงคอนเทนต์ของทีมงานนกสปอร์ตเอาจริงจริงนักกีฬาที่สปอร์ตอันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้เปลี่ยนที่รองรังที่เลยลูกก็อยู่ข้างล่างอันนี้ทำงานต่อเลยครับอยู่ข้างล่างดูดีเจ๋วนะแล้วก็นี่โอ้สวยสายลีพ่อแม่ก็สวยนี่นะครับเท็กซัสเคลียร์บอดี้โอ้โหไม่เคยโชว์ไม่เคยอะไรเดี๋ยวโครงการนี้จะมีเยอะแยะมากมายนอกจากครับสายโคโล่สวยสุดนี่นะครับเท็กซัสเคลียร์บอดี้ที่กำลังเป็นที่จับตาอยู่บ้างในขณะนี้นี่ตีมณีให้ลูกแล้วเดี๋ยวมาดูลูกของตีมณีกันอะไรลูกนะอ๋อนี่กำลังแดงๆเลยนี่อันนี้ก็ของตีมณีนะครับ 3-4 ตัวแล้วโอ้ไข่ประมาณ 3 ตัว 7 ใบโอ้ไข่เด็ดให้มากี่รอบแล้วเนี่ยให้รอบ2แล้วครับรอบ2รอบ2ของแม่ตัวที่รอบแรกแม่ตัวที่แล้วออกมาประมาณ8ตัวอันนี้ตัวแม่ตัวนั้นผมให้พักแล้วก็อายุเยอะนิดนึงนี่เอาแม่ตัวใหม่เข้ามาลองเข้าดูขยับมาก็เป็นซากุระโกลเด้นครับหน้านี่เหลืองสีทั้งคู่เลยเลี้ยงลูกเก่งมากเลี้ยงลูกมา 2-3 คู่แล้วโตหน่อยแล้วนะมันชอบมันเด็กมาตรงนี้ก็ทีเด็ดครับเคลียร์บอดี้แต่เป็นนกอังกฤษเยอรมันนะนกสายประกวดตัวสีขาวฟ้านะฮะตรงนี้โคตรกบเลอร์เลยครับเป็นเคลียร์บอดี้หน้าเนอหัวโตเลยครับตัวนี้เคลียร์บอดี้ตัวนี้หลังสวยมากนี่ฮะตัวนี้เคลียร์บอดี้
นั้นได้คำแนะนำจากคุณแนทว่าไปหาตัวผู้ม่วงมาเข้าแล้วก็คุณตะวันก็แนะนำเหมือนกันนะฮะหาตัวเมียม่วงมาเข้าเอาไว้ทำลูกออกมาได้เลยเป็นสปิสตัวผู้จะไม่ออกจะไปออกในตัวเมียเป็นโปโลเป็นโปโลที่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับที่ผมทำขึ้นมานะฮะโดยได้ฉายปลาจากพักพวกนะฮะได้มาแล้วก็นี่ก็โปโลอันนี้คือสายลูกของเจ้าสปิสเรนโบว์นะครับนี่ฮะหน้าเขาจะเหลืองเข้มมากตัวนี้เป็นคอกเดียวกับไอ้เจ้าตัวตาดำตาแดงนะฮะที่ผมให้พักพวกไปตัวถัดไปคือเป็นสปิสนะฮะแต่สายเดียวกันที่ทำเจ็บขึ้นมานะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกโกลเด้นนะฮะของสายโปโลนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สปิสตรงนี้ก็โปโลเกือบทั้งตรงเลยนะครับนี่ก็มีสปิสเรนโบว์อยู่นะฮะเป็นเรนโบว์สปิสนะฮะเรนโบว์สปิสแล้วนี่ก็เป็นพวกสายพวกที่จะทำเรนโบว์ก็คือทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาจอดลึกอีกครั้งหนึ่งอันนี้คร่าวๆก่อนนี่ก็รีเซตสีนะฮะอ๋อสายรีแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นโปโลนะครับโปโลอีกฝูงนะฮะฝูงอันนี้ก็ต่อเลยครับอันนี้ก็โปโลอีกฝูงใหญ่นะครับสายนี้คือผ่านการที่จะเอาไปเข้าทำเป็นเรนโบว์ได้แล้วครับแล้วอันนี้ก็เป็นไอ้โปโลอันนี้สปิสนะครับสปิสผมเขียนมา7-8 เดือนแล้วมันเหมือนกับจะพร้อมทำเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วผมพร้อมทำหมดแล้วครับแล้วนี่นะครับนี่ก็คือสปิสที่ผมทำเอาไว้นะฮะบางตัวก็เป็นสปิสไอแบบตอนที่เล็กอะนะฮะตัวนี้เป็นสปิสของไอซากุระด้วยเพราะว่าจะมีจุกขึ้นมานะครับเป็นสองสปิสในตัวเป็นทั้งโปโลเป็นทั้งเรนโบว์นะครับตัวนั้นนี่ก็เป็นพวกเรนโบว์ที่ทำผลิตเรนโบว์ทั้งนั้นนะฮะบางตัวก็เป็นเรนโบว์แล้วนะฮะบางตัวก็เป็นแล้วนะฮะคือทำเก็บไว้นะครับข้างล่างแล้วก็อันนี้ดูข้างล่างเลยครับอันนี้ฮะตัวที่สวยครับเป็นม่วงนะฮะม่วงหน้าเหลืองโปโลนะครับโครงสร้างใหญ่มากนะครับตัวนี้สวยครับแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ครับที่เทียบคู่ไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นทำนะครับอันนี้เป็นสายที่นำเข้ามานะครับกับตัวม่วงหัวเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่5 ใบนะครับนี่ครับตาผมขยับขึ้นไปกองมันก็ใช่นะครับโปโลเป็นปูเหมือนกันครับโอ้โหไล่มันเลยครับทั้ง3กรงเนี่ยเป็นกรงเลยที่เก็บไว้นะครับนี่ครับเอาเป็นงวดหน้าเปิดเต็มตัวงวดหน้านะครับงวดหน้าวันนี้เราไปรายการพระดีเจจีดังก่อนครับผมอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับดูนะครับมีกรณีศึกษาเยอะแยะนะครับตั้งแต่เรื่องในกรงมีอะไรบ้างระบบให้น้ำซึ่งแต่ละฟาร์มมีปัญหาแต่ที่นี่ดูนะครับเดินน้ำระบบน้ำดีมากนะครับเราไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหลายวันที่นี่สบายไม่มีปัญหาครับดูความสวยงามนะครับรถที่นี่ก็ลายคมชัดแต่ถ้าให้เด่นที่สุดก็ต้องเป็นสายโปโลสายโปโลที่นี่แบบสวยงามมากมากก็นี่ก็เป็นโปโลที่ออกมาเป็นเรนโบว์แล้วนะครับแต่โอเคยังเป็นสปิสอยู่นะครับยังเป็นสปิสเรนโบว์อยู่โปโลที่นี่ออกเป็นเรนโบว์เป็นไงล่ะสปิสครับสปิสนะฮะอยู่นะครับก็นี่ไงก็มันเป็นเรนโบว์เลยไม่ใช่เหรอเฮียใช่ครับก็ที่ครอบที่แล้วออกมาตัวนึงตาแดงตัวนึงตาดำนะครับอ๋อครอบเดียวที่ตา2สีนะใช่ครับใช่ครับนั่นไงเป็นโปโลเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ครอบใหม่เป็นตัวแล้วประมาณ 4-5 ตัวนี่ครับสวยงามสวยงามอันนี้พวกโกลเด้นนะครับพวกโกลเด้นที่เขาเอาไว้เป็นต้นสายในการทำเรนโบว์ครับผมตั้งข้างของนี้เรนโบว์เลยครับโอ้โหเรนโบว์เลยเรนโบว์ดูหน้าตาเรนโบว์โอ้โหสวยงามอ่ะนกที่นี่เลี้ยงดีมีคุณภาพมากนะครับตั้งแต่อาหารน้ำสกุลาด้วยครับโอ้โหนี่ต้องบอกพี่เล็กทุ่งครูแล้วเนี่ยว่ามีซากุระแบบนี้เนี่ย
อบนี่มาดูลูกลูกสักละแต่เป็นตัวละครเนี่ยแม่เขาโอ้โหดูเลี้ยงลูกดีมากอ้วนเลยอ่ะโอ้อาหารการกินนี่แบบสบายสบายเลยครับกองล่างก็เรนโบว์นะครับดูมาเดี๋ยวเราจะมาเจาะแบบเป็นทางการนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเยี่ยมชมแบบแพ็บๆก่อนโอ้แม่ม่วงนะครับสวยอ่ะสวยอ่ะผมชอบมากเลยสีม่วงเนี่ยใช่แล้วก็มีทำรีด้วยนะครับมีลูกลงลามา5ตัวแล้วโอ้มีสายดีด้วยครับลงลามา5ตัวสวยงามมากสวยงามมากยังไงนะครับต้องให้เพื่อนๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะลืมเอาโฟโล่ออกจากรางแล้วเนี่ยนะชุดใหม่ก็เป็นแล้วเดี๋ยวลืมเอาลูกลงเลยโอ้ดูโฟโล่นะครับพ่อแม่ดูมีสายดีมากไม่ตีลูกไม่กัดลูกเดี๋ยวเราจะมาอีกครับวันนี้เราจะไปถ่ายทำเรื่องพระเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดประเด็นในเรื่องของจัมโบ้ฟาร์มครับให้เพื่อนๆได้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อน